เรื่องราวนี้พยายามพาเรื่องราวให้ยิ้มแย้มแจ่มใสเพราะเรื่องนี้สัมภาษณ์แล้วเจอแล้วเคลียร์แล้วด้วยตัวเองครับผมเป็นเรื่องราวการเลิกราของพี่อ้ําพัชราภากับพี่ไฮโซพกนะครับล่าสุดพี่อ้ําออกงานก็เปิดใจถึงเรื่องนี้แล้วครับพี่กี้ครับเรื่องนี้เปิดใจคําว่าเปิดใจคือเคลียร์จริงๆเคลียร์ตั้งแต่ทําไมเลิกกันเลิกกันดีหรือไม่แล้วสําคัญคือไอ้เรื่องราวของชาวบ้าน1ชาวบ้าน2ทําให้เกิดเรื่องราวต่างๆนานารวมถึงดราม่าพี่เอและคุณอ้ําด้วยเคลียร์ยังไงเปิดใจยังไงกับทีมข่าวเชิญค่ะเชิญครับพี่อ้ําครับสาเหตุที่เลิกกันน่ะเหรอคะเรื่องเดิมเหมือนเมื่อ3ปีที่แล้วที่เลิกก็คือเรื่องเดิมไม่มีเรื่องอื่นเลยไม่มีเรื่องผู้หญิงไม่มีอะไรเลยค่ะเป็นเรื่องที่นิสัยที่เราไม่เหมือนกันจริงๆไม่ค่อยดีแต่ก็คือว่าไม่ได้เกลียดกันค่ะแหมไม่มีใครจบดีหรอกจะบอกจบดีน้อยโอกาสน้อยค่ะแต่เราไม่มีการหึงหวงไม่เคยขอดูโทรศัพท์ไม่เคยเช็คอะไรเลยไม่มีเรื่องผู้หญิงแน่นอนค่ะโทรศัพท์อ้ําพังแล้วอ้ําก็บอกตั้งแต่ต้นแล้วว่าที่อ้ําไม่พูดนะเราไม่พาดพิงถึงใครนะคือเราแซวก็เหมือนชาวบ้านหนึ่งชาวบ้านสองคุยกันน่ะนึกออกป่ะเฮ้ยดาราเนี่ยดาราเนี่ยเฮ้ยโอ๊ยเป็นอย่างงี้หรอแต่มันเป็นชาวบ้านนะคือชาวบ้านตัวเองอ่ะก็เป็นเรื่องของตัวเองก็คือแล้วก็เมาคุยกับเพื่อนกันอย่างเงี้ยค่ะก็พี่เอเป็นคนคือคนน่ารักมากอ้ํารู้ว่าเขารักแล้วเขาเป็นห่วงมากก็เลยอ้ําอ่ะติดต่อน้องแมทให้ซึ่งอยากที่อยากขอโทษพี่เอก็เลยขอโทษน้องแมทคนเดียวไม่ได้เกี่ยวกับอ้ำอ้ำก็แค่เข้าไปพูดว่าเอ้ยพี่เอเขาไม่ตั้งใจจริงนะพี่เอเขาก็รู้สึกผิดเขานอนไม่หลับเลยทางนี้อ้ำก็จัดนายตั้มเรียบร้อยแล้วว่าช่วยดูแลอ้ำหน่อยเนาะอะไรเงี้ยค่ะรอนายตั้มว่างๆก่อนอย่างเงี้ยค่ะอ้ำว่าอ้ำอยู่คนเดียวก็ได้เพราะทุกวันนี้อ้ำก็หาเลี้ยงตัวเองอ้ำไม่เคยเอาเงินผู้ชายไม่ได้ปิดแล้วก็ไม่ได้ที่จะไปสอบหาเพราะตัวเองไม่ค่อยชอบเทียบถ้ามีแล้วเขาดูแลเราได้อะเลี้ยงดูเราได้เอาดีแต่ถ้ามีแล้วก็ดูแลไม่ได้แล้วทำให้เราปวดหัวกว่าเดิมอุ๊ยอ้ำอยู่เฉยๆดีกว่าชอบมากประโยคสุดท้ายพี่สื่อมวลชนถามว่าแล้วหัวใจตอนนี้อะไรยังไงหรือว่าจะหยุดความรักไว้แค่นี้หรือว่าจะอยู่แบบสดๆแบบนี้เขาบอกว่าคุณอ้ําตอบเลยว่าถ้ามีและมีความสุขก็เปิดใจแต่ถ้ามีแล้วปวดหัวอยู่คนเดียวใช้เงินคนเดียวดีกว่าชัดเจนนะพี่อ้ําชัดเจนมากนะไม่ว่าไงก็ตามแต่เราส่งกําลังใจให้พี่อ้ํานะมันผ่านไปแล้วค่ะทุกคนคะเรื่องราวทั้งหมดมันผ่านไปแล้วแล้วก็เคลียร์ไปแล้ว